รัชภัยแห่งนี้นะครับยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามจนนักท่องเที่ยวขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยครับสายน้ำที่ใสและเขียวดั่งมรกตมองเห็นปลาแหวกว่ายใต้ผิวน้ำดูผิวเผินดั่งน้ำจากมหาสมุทรอันดามันภูเขาหินปูนสูงชันคล้ายกับทัศนียภาพจากประเทศจีนแต่ที่นี่นักท่องเที่ยวเรียกขานกันว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองไทยเขาศกหรือเขื่อนรัชประภาอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดีว่าเขื่อนเชี่ยวหลานของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกลักษณะเป็นภูเขาหินปูนยอดแหลมแนวหน้าผาสูงชันบรรยากาศสวยงามจนได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองไทยภาพภูเขารายล้อมมีสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ 100% ได้เป็นหนึ่งใน6อุทยานนำร่องของประเทศไทยไร้ซึ่งการบุกรุกแผ่วถางป่าความเป็นเอกลักษณ์ของเชี่ยวหลานแห่งนี้คือภูเขา3เกลอเป็นลักษณะภูเขาหิน3ลูกวางอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องมาสัมผัสความงามเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวเพราะคำว่ากุ้ยหลินเมืองไทยใช่ไหมครับก็คือเป็นพื้นที่ของพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนลูกเล็กลูกน้อยสลับซับซ้อนซึ่งอ่าวตรงนี้ครับอ่าวตรงนี้จะล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนทั้งหมดถึงเขาเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยครับแล้วความสวยงามเปรียบดังประเทศจีนความสวยงามเขาบอกใกล้เคียงกับประเทศจีนแต่ประเทศจีนก็เป็นแม่น้ำเป็นลำคลองสายเล็กแต่ของเราเนี่ยมันจะกว้างนะครับกว้างด้วยพื้นที่ที่เป็นทิปของการท่องเที่ยวนะครับเป็นจุดหลักก็คือเรือทุกลำต้องนำมาชมเขาสามเกลอครับเขาสามเกลอตรงนี้มันจะเป็นเขาสามลูกขนาดเท่ากันนะครับมันจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนสามพี่น้องวางเรียงกันอยู่อะไรประมาณนี้ช่วงที่เหมาะที่สุดในการไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาศกจึงอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนและนักท่องเที่ยวที่สนใจพักผ่อนจะมีแพให้บริการทั้งของอุทยานเองและของทางเอกชนให้เลือกพักผ่อนหย่อนใจในหน้าหายซีซั่นนี้อีกด้วยพงศกรหงจันทร์ทีมข่าวสปริงแอโรไอส์รายงาน